นี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ครับครับเดี๋ยวติดตามกันช่วงที่2นะครับมิสเตอร์เพนยินดีต้อนรับมีสีซุปเปอร์เอสเอสสตรองคิวเบอร์โทนนิปปอนโจตันซาโดลีวันเด็กวัสดุกันรั่วซึมร้าวได้ที่มิสเตอร์เพนและผลิตภัณฑ์ทุกสาขา www.mrpen.co.th โทร0917893563091-789-3563บ้านหลังเก่าทั้งสุดทั้งร้าวน้ำก็ซึมเข้าบ้านทำยังไงดีแถมบ้านยังร้อนมากๆบ้านมีแต่ปัญหาทำยังไงดีครับไปที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์สำเริงสันชัยช่วยได้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์อยู่บนถนนพิบูลสงครามใกล้สะพานพราม5โทร091-789-3563 095-194-5163 เปิดให้บริการทุกวัน 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นใครอยากเจออยากคุยอยากสอบถามปัญหาบ้านหรือซื้อวัสดุทุกอย่างไปเจอได้ครับผมรออยู่ที่มิสเตอร์เพนอย่างนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วบ้านเย็นในวันร้อนลดร้อนในบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ต่อเติมทาสีแก้ปัญหารั่วซึมทุกเรื่องบ้านมีคำตอบวัสดุพร้อมวิธีแก้ไขไปที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์มีครบทั้งโฟมสร้างบ้านสีทาบ้านซุปเปอร์เจ11นิปปอนเพนวัสดุกันซึมโพลีรีเทนโทรเลย091-789-3563 095-194-5163 จำ091-789-3563ฉันกำลังสร้างบ้านใหม่อีกหลังบ้านหลังเดิมสีเก่าๆอยากทาสีใหม่ด้วยแต่ไม่รู้จะไปซื้อสีที่ไหนดีไปที่มิสเตอร์เพนทั้งสีซุปเปอร์เจ11สตรองชิลเวอร์โทนเวอร์ชิลหรือสีงานไม้ก็มีซาโดลีนบอนเด็กซ์ไปที่เดียวเรื่องสีทาบ้านสีงานไม้มีถูกใจแน่นอนดีจังเลยอยู่ที่ไหนอะจ๊ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นสาขาพัทยานาเกลือสาขาเทพประสิทธิ์สาขาแยกกระทิงลายสาขากรุงเทพพระราม2หรือสาขาเมืองนนท์โทร028964064ที่รักผมอยากได้ผนังปูนเปลือยสไตล็อกตกแต่งบ้านแต่กลัวแตกลายงาไม่สวยหาคนทำก็ยากแต่อยากได้อยากได้เดี๋ยวนี้มีปูนล็อกสำเร็จรูปเวลล็อกปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปสูตรน้ำมันทำผนังปูนเปลือยขัดมันตกแต่งผนังให้สวยงามใช้งานง่ายไม่แตกร้าวแห้งเร็วไม่ต้องใช้รองพื้นเปิดแกลอนพร้อมใช้งานทันทีว่าแต่จะหาใครมาทำล่ะทำกันเองได้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาหาช่างมาทำก็ไม่ยากใครอยากซื้อปูนเวลล็อกสอบถามได้ที่เบอร์โทร024600777ร่วมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9 22ปีคลินิกสังคมที่สมาร์ท 90.5 มิติข่าวขอเชิญคุณผู้ฟังร่วมเสนอรายชื่อคนดีคนเก่งคนกล้าและจงรักภักดีเพื่อคัดเลือกเพียง22คนประกาศให้เป็นคนดีคนเก่งคนกล้าและคนจงรักภักดีของแผ่นดินร่วมสนับสนุนคนดีคนเก่งคนกล้ากับคลินิกสังคมที่ ID Line 0811104949สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชั่นเคียงคู่สังคมไทยถ้าขณะที่คุณอาบน้ำน้ำที่คุณล้างตัวไหลลงหัวปลาคุณน้ำที่คุณล้างหน้าซึมลงหน้าพ่อคุณน้ำที่คุณบ้วนปากหยดลงหน้าผากยายคุณพื้นห้องน้ำชั้นบนรั่วเดือดร้อนถึงคนข้างล่างจบปัญหาทาปิดทับพื้นห้องน้ำด้วย TOA Floorseal ซีเมนต์กันรั่วซึม 100%ทาทับกระเบื้องเก่าได้ยืดหยุ่นสูงทาแทงน้ำดื่มได้ TOA Floor Seal ซีเมนต์กันรั่วซึมตัวจริงครับกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับเราคุยกันทุกเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติมปรับปรุงบ้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการ
ใช้วัสดุต่างๆนะครับที่เราจะใช้กันอย่างไรให้ถูกต้องถูกประเภทถูกวัตถุประสงค์นะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ท่านจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องของการใช้วัตก็เรียกการใช้เคมีภัณฑ์หรือการใช้วัสดุต่างๆนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเลือกนะครับต้องเลือกให้ถูกต้องแล้วก็เลือกให้ถูกประเภทนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับส่วนในช่วงที่2นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของการที่จะใช้วัสดุประเภทหนึ่งที่เราพูดถึงที่เราเรียกว่าโพลียูรีเทนนะครับโพลียูรีเทนนั้นนะครับจริงๆผมเท้าความไปที่วัสดุอุดรอยต่อก่อนนะครับวัสดุรอยต่อนั้นจะเป็นวัสดุที่เราเรียกว่าการจอยรอยต่อหรือรอยแตกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันหรือเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำที่จะไม่ให้รั่วซึมเข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัสดุรอยต่อนั้นเราต้องเลือกให้ถูกต้องวัสดุรอยต่อประเภทแรกเราเรียกว่าซิลิโคนประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นพวกอะคริลิกนะครับแล้วก็ประเภทที่3ที่เราเรียกว่าเป็นโพลิยูเทนนะครับหรือว่าเป็นวัสดุพวกซีแลนนั่นเองนะครับทั้ง3ประเภทนี้นะครับเราต้องเลือกให้ถูกต้องแล้วก็ถูกประเภทประเภทที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้โพลิยูรีเทนที่เราเรียกว่าเป็นโพลิยูรีเทนอุดรอยต่อชนิดหลอดนะครับตัวหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทาง TUA นะครับ TUA Solution Builder นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเขาเรียกว่าเป็น PU ชนิดหลอดชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ TUA PU นะครับก็เป็น PU ชนิดหลอดที่เอามาใช้ในการก่อสร้างนะครับ PU ชนิดหลอดนั้นก็จริงๆก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับถามว่าแล้วการใช้ PU ชนิดหลอดนั้นมีข้อดียังไงนะครับPU หรือโพลิยูเทนชนิดหลอดนั้นเป็นวัสดุรอยต่อนะครับที่เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับสูงก็นั่นเช่นหมามีการรับแรงดึงมีการยืดตัวนั้นได้สูงมากนะครับแต่ข้อหนึ่งที่เราต้องเข้าใจในการใช้งานคือส่วนใหญ่เวลาเรายิง PU นะครับเราก็จะยิงพอมีรอยแตกปุ๊บเรายิงเลยแต่การยิง PU ตามเทคนิคหรือแนวทางของอาจารย์สำเริงกับผมนั้นนะครับเวลายิง PU นะครับเราจะมีวัสดุอยู่ตัวนึงที่เราเรียกว่า S slotนี่คือเป็นวัสดุเอสลอตที่เป็นเส้นหรือวัสดุที่เป็นโฟมเส้นแบบนี้นะครับข้อดีคือ1เวลาเรามีร่องนะครับถ้าร่องกว้างๆเราก็ใช้ตัวนี้นะครับอัดเข้าไปในร่องก่อนเพื่อเป็นการบังคับความลึกของร่องเช่นถ้าร่องกว้าง1เซนเราก็ใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อให้มันเหลือครึ่งเซนเพราะเนี้ยเวลาเรายิง PU นะครับก็จะประหยัดเพราะว่า PU ก็จะกว้าง1เซนลึกครึ่งเซนแล้วการยึดเกาะของ PU ก็จะยึดเกาะซ้ายกับขวานะครับนั่นคือความคงทนนั้นก็ใช้คู่กันนะครับ PU 1หลอดกับโฟมเส้นแต่ถ้าร่องเล็กๆคำถามคือถ้าร่องมันเล็กแล้วท่านจะใช้โฟมเส้นอย่างนี้เข้าไปได้ยังไงนะครับมันก็อาจจะเข้าไปยากเราก็จะมีวัสดุอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้ประกอบคู่กันร่องเล็กๆเช่นเรามีร่องสักประมาณ2มิลนะครับซึ่งมันเล็กมากแบบนี้ท่านเข้าไม่ได้แน่แต่ PU ท่านเข้าได้เพราะอะไรครับเพราะว่า1ปลายหลอดเนี่ยเราสามารถตัดให้มันเป็นปากฉลามอย่างนี้นะครับปลายหลอดเนี่ยเราก็สามารถตัดให้มันเล็กหรือเราตัดให้มันมีขนาดตามร่องที่เราต้องการได้นะครับพอเราตัดเสร็จนะครับถ้าร่องมันแค่1มิลอาจจะลงยากเพราะมันเล็กมากนะครับแต่ถ้าร่องมันสัก2มิลหรือ3มิลเนี่ยนะครับจะทำยังไงนี่ครับร่องที่เป็น2มิลหรือ3มิลนะครับนี่คือวัสดุอีกเส้นนึงนะครับเป็นเส้นบางๆนะครับเป็นวัสดุที่อาจารย์สำเริงเอามาประยุกต์ท่านก็สามารถทำให้มันเล็กลงได้ถ้ามันเล็กลงเราก็ม้วนเกลียวๆให้มันเล็กลงนะครับนะครับให้มันเล็กลงแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็อัดลงไปในร่องเช่นใช้ปลายเกลียงใช้วัสดุที่นั่นปุ๊บนะครับอัดลงไปในร่องมันก็จะทำให้ร่องนั้นมีความลึกและข้อดีคือ1เวลายิง PU ลงไปนะครับมันก็จะไม่ติดด้านที่3 PU ก็จะติดด้านซ้ายกับขวาของพื้นผิวคอนกรีตนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่เราเรียกว่าเราใช้โพลิยูรีเทนชนิดหลอดในการทำระบบกันซึมนะครับทีนี้พอเราใช้ PU ชนิดหลอดแล้วถามว่าคุณสมบัติที่พูดถึงนะครับนอกจากที่มันจะยืดหยุ่นให้ตัวสูงแล้วนะครับข้อดีของ PU คือการที่เราทำไปแล้วเราทาสีทับได้ทีนี้การทาสีนะครับผมแนะนำเพิ่มเติมว่าการที่เราทาสีทับได้นั้นสีที่เราเลือกใช้ควรจะเป็นสีชนิดยืดหยุ่นได้นะครับเพราะถ้าเราทาสีที่ยืดหยุ่นไม่ได้ PU มันให้ตัวได้แต่สีให้ตัวไม่ได้สีก็จะแตกเป็นเส้นๆแต่ผิวไม่ได้แตกตามนะครับทีนี้การที่เรายึดเกาะนะครับนอกจากผิวปูนแล้วนะครับผิวข้อดีคือ1มันก็สามารถติดกับประเภทวัสดุที่เป็นพวกโลหะ
ก็ได้นะครับไม้ก็ได้นะครับหรือเป็นพวกอลูมิเนียมพวกนี้ก็สามารถยึดติดได้นะครับนั่นคือวัสดุหรือว่าการยึดเกาะของโพลิยูเทนนะครับแล้วก็ข้อดีคือหนึ่งโพลิยูเทนพวกนี้นะครับมันก็สามารถทนต่อแสง UV ได้นะครับหรือเราอาจจะไปทำเสร็จแล้วเราอาจจะหาวัสดุมาทาทับทาสีทับปิดทับก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของวัสดุอย่างหนึ่งที่เราเรียกหรือพูดถึงกันว่าวันนี้คือวัสดุประเภทโพลิยูเทนหรือที่เราเรียกว่าซีแลนท์นะครับเป็นวัสดุอุดรอยต่อชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในหลายๆจุดนะครับที่ผมทำระบบกันซึมหรือแนะนำผู้รับเหมาหรือช่างในการทำระบบกันซึมนะครับก็จะมีการใช้วัสดุรอยต่อพวกนี้นะครับตามประเภทเลยนะครับพื้นดาดฟ้าผนังนี่นะครับเราก็จะเน้นตัว PU นะครับส่วนรอยต่อของวงกบประตูเราก็อาจจะเน้นเป็นพวกอะคริลิกส่วนซิลิโคนนั้นก็จะไปเจาะในเรื่องของการที่เป็นวัสดุประเภทเช่นกระจกกับกระจกนะครับทั้งหมดนี้นะครับท่านอาจจะไปหาซื้อได้นะครับที่ตัวแทนจำหน่ายที่มีขายผลิตภัณฑ์ของสีทีวีหรือพวกกลุ่มเคมีภัณฑ์ของทีวีนะครับหรือไปดูนะครับท่านไปเนี่ยครับอย่างตามร้านมอเดิร์นเฮดก็จะมีนะครับนี่ก็จะมีคุณสมบัตินะครับนี่ก็จะมีคุณสมบัติแคตตาล็อกต่างๆนะครับหรือไปที่ศูนย์นะครับ Protect and Repair นะครับของทางทีวีนะครับก็จะมีอย่างตอนนี้ถ้าในกรุงเทพเท่าที่ผมจำได้นะครับก็จะมีร้านสาสินไทยตรงสนามบินน้ำนวการตรงปทุมธานีนะครับแล้วก็มีร้านแถวบางนานะครับก็จะมีน้ำมินนะครับแล้วก็จะมีตรงไหนประมาณสัก 4-5 แห่งแล้วนะครับที่มีนะครับเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวจะผมค่อยๆติดตามมานะครับเราจะบอกให้นะครับเผื่อท่านที่ติดตามก็สามารถที่จะลองไปสอบถามได้นะครับแต่อีกหน่อยครับอีกหน่อยนะครับศูนย์ของ Protect and Repair หรือ Solution Builder นะครับที่เป็น Solution สำหรับงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้างนะครับก็จะไปมีศูนย์อยู่ที่มิสเตอร์เพนบางนนท์นะครับบนถนนพิบูลสงครามนะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดตามกันได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งวันนี้ที่เรามาเจาะนะครับต่อไปนี้นะครับทุกอาทิตย์นะครับท่านติดตามนะครับผมก็จะมีวัสดุที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากทีวีเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่เป็นต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับที่ทีวีเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับวงการสีนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ให้การสนับสนุนรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับที่เราจะพูดคุยกันนะครับเราก็จะนำเรื่องราววันนี้มาคุยกันอาทิตย์ละตัวอาทิตย์ละตัวเพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับจะไม่เจาะกันหลายๆตัวเพราะการที่เจาะหลายๆตัวเนี่ยบางทีเดี๋ยวท่านอาจจะลืมและสับสนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกอย่างที่เราพูดไปถ้าท่านจำไม่ได้ครับ LINE ID ผมจดไว้ได้เลยนะครับ ID LINE @สัญชัยนะครับ @sunchai นะครับ @สัญชัยนะครับก็จะเป็น LINE ID ที่ท่านจะติดตามสอบถามนะครับหรือพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องของการก่อสร้างต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมบ้านการปรับปรุงบ้านนะครับเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสอบถามกันได้ตลอดนะครับในเรื่องนี้นะครับเผื่อท่านที่ติดตามก็สามารถติดตามกันมาได้นะครับวันนี้นะครับอาจจะไม่สามารถโทรเข้ามาในรายการได้นะครับขัดข้องทางเทคนิคเรื่องสายนิดหน่อยนะครับแต่ท่านก็สามารถฝากคำถามทางไลน์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าโทรเข้ามือถืออาจจะคุยกันยากสักนิดนึงแต่สามารถสอบถามผ่านไลน์นะครับไลน์ ID @สัญชัยนะครับ @sunchai นะครับท่านฝากคำถามมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบให้กันในทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเปิดไลน์แล้วเราก็สามารถที่จะตอบให้ท่านได้เห็นหรือได้รับฟังกันได้เลยนะครับแต่วันนี้แหมพอจัดคนเดียวปุ๊บนะครับผมก็ไลน์ผมก็จะอ่านนะครับFacebook ผมก็จะตอบนะครับไลฟ์สดผมก็จะไลฟ์นะครับแต่ถ้าเกิดท่านถามมานะครับอาจจะเดี๋ยวทยอยตอบให้ในตอนหลังได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันก่อนได้นะครับเดี๋ยวนะครับติดตามกันสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับมีท่านที่ส่งมาทางไลน์พอสมควรนะครับขอบคุณคุณกนิษฐ์นะครับที่ติดตามกันนะครับในช่องทางนี้นะครับแล้วก็อ้อท่านนี้ถามมาเรื่องของการอบรมนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมก็ไปเรียนรู้มาแล้วนะครับแล้วก็คงจะลองไปดูกันสักยกหนึ่งนะครับกับการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลากหลายนะครับเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเราก็ใช้เรื่องพวกนี้กันเยอะนะครับแต่ปัจจุบันจริงๆดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นนำมาใช้ในหลายรูปแบบทั้งเรื่องของไปทำเรื่องแผนการตลาดเรื่องของการขายอย่างวันนี้ผมก็ใช้หลักเลยนะครับเพราะว่าวันนี้สื่อสารกับทุกท่านผ่านสื่อออนไลน์นะครับ
การใช้สื่อออนไลน์มันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราพูดคุยกันนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราตอบคำถามผ่านไลน์ก็จริงผ่าน Facebook ผ่านเพจนะครับแต่ผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับในการนำเสนอท่านนะครับที่ท่านสอบถามหรือท่านสั่งซื้อกันมานะครับเราก็สั่งซื้อกันผ่านทางไลน์ทางเพจทาง Facebook นะครับแล้วเราก็จัดส่งให้ท่านได้ทางบริการขนส่งต่างๆนะครับเขาเรียกว่าส่งให้ท่านถึงบ้านนั่งอยู่กับบ้านนะครับสั่งซื้อเสร็จดูอยากดูรูปไหนผมส่งไปให้ดูเสร็จปุ๊บท่านตัดสินใจท่านสั่งมาท่านโอนเงินมานะครับผมก็ส่งไปให้กับท่านถึงบ้านนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ติดตามนะครับมันก็เป็นการสื่อสารและการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์นะครับวันนี้เราซื้อออนไลน์กันเยอะพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำการตลาดทำการให้รับรู้นะครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำให้คนรู้จักตัวเราเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือหนึ่งทำที่ให้เราการเกิดกระจายการขายสินค้าการสร้างอาชีพผมใช้คำว่าการสร้างอาชีพก็แล้วกันนะครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็ทำให้คนรู้จักตัวตนของเราทำให้คนรู้จักในการนำไปใช้ในการสร้างอาชีพนะครับกึ่งก็เรียกว่าSME ก็ว่าได้นะครับเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการฟังนะครับในการสื่อสารการฟังหรือการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจะก็จะใช้ในการสร้างตัวเองการสร้างชื่อการทำให้คนรับรู้หรือจะเป็นใช้ในการทำการตลาดเพื่อการนำเสนอสินค้านะครับสร้างธุรกิจนะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็จะนำไปเป็นเครื่องมือเหล่านี้ได้เยอะพอสมควรถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกำหนดการนะครับก็ต้องเป็นเดือนหน้านะครับเพราะเดือนนี้เขาจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ไปฟังกันนะครับผมก็จะไปฟังเป็นระยะนะครับก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับใครที่สนใจนะครับก็อาจจะทักมาทางไลน์ได้เดี๋ยวผมก็จะส่งรายละเอียดให้นะครับจะมีชื่อที่อยู่ของท่านนะครับก็เดี๋ยวติดต่อกันมานะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งให้ว่าท่านต้องกรอกอะไรบ้างแล้วเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาเปิดอบรมวันไหนรอบไหนนะครับเขาจะมีรอบใช้เวลาในการฟังก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเองนะครับประมาณเนี้ย 2-3 ชั่วโมงนะครับในการฟังนะครับส่วนท่านที่จะเก็บเกี่ยวได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวบุคคลนะครับผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการนำมาสื่อสารแล้วก็ให้ท่านรับรู้นะครับส่วนท่านที่สนใจไปฟังไม่ไปฟังนั่นอยู่ที่ท่านได้นะครับแล้วก็ไปฟังรอบแรกก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราจะต้องลงทำเป็นเครื่องมือนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำนะครับซึ่งผมก็ลงเต็มสเกลเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็จะเอามาใช้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับอย่างน้อยวันนี้ไปมา 2-3 ครั้งนี้นะครับก็เป็นประโยชน์ว่าการที่ผมทำเพจนะครับที่ผ่านมาผมก็จะโพสต์ไปอันนี่ไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งเราได้ว่าเดี๋ยวเพจนะครับผมก็จะทยอยโพสต์ที่มันเป็นเนื้อหาสาระในหลายๆเรื่องมากขึ้นนะครับการที่เราจะไลฟ์สดนะครับบนเพจเราก็จะมีเวลาในการไลฟ์อย่างตอนนี้ผมก็จะบอกว่าทุกวันอาทิตย์ถ้าท่านติดตามท่านก็สามารถติดตามทางเพจช่างรู้คู่บ้านแต่เป็นการไลฟ์ของรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านได้ก็จะให้ท่านเห็นเป็นแบบนี้ทุกอาทิตย์ก็จะสามารถติดตามก็ได้นั่นคือส่วนหนึ่งของการที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือวันนี้ทำเสร็จปุ๊บผมก็จะมีเช่นโพลิเทนของทีวีอยากได้สั่งที่ไหนท่านสั่งผมมาเดี๋ยวผมก็จะส่งให้ท่านได้หรือท่านอยากได้พวกโพลิเทนสำหรับทากันซึมหรือวัสดุกันซึมแบบไหนท่านก็ถามมาเราส่งให้ได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการที่จะไปเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับแต่สำคัญครับคุยเฟื่องเรื่องบ้านนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านการต่อเติมบ้านการปรับปรุงบ้านนะครับเมื่อเช้าผมก็โพสต์ไปนะครับว่าการสร้างบ้านนะครับสองส่วนที่ผมจะให้ความสำคัญอย่างมากนะครับส่วนแรกคือฐานรากส่วนที่สองคือหลังคานะครับฐานรากกับหลังคานั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ท่านต้องให้ความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าฐานรากนั้นเป็นส่วนที่มันอยู่ใต้ดินนะครับเราทำไปแล้วถ้ามันมีปัญหาการแก้ไขนั้นนะครับ1แก้ยาก2การแก้ไขนั้นต้นทุนจะสูงคำว่าแก้ยากกับแก้ไม่ได้คนละเรื่องกันนะครับแก้ไขได้ทั้งหมดของการก่อสร้างไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทำไม่ทันทำไม่เป็นอันนั้นคือสิ่งที่อาจารย์สำเริงบอกนะครับทุกอย่างทำได้ทำเป็นนะครับแต่การทำนั้นจะทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรก็จะต้องมีหลักการวิธีการประสบการณ์เข้ามาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความสำคัญของฐานรากนะครับอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่เสาเข็ม
การลงเสาเข็มนั้นเราจะเลือกเสาเข็มหรือกำหนดเสาเข็มเลือกมาตรฐานของเสาเข็มอย่างไรนั้นนะครับวิศวกรผู้กำหนดสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านวิศวกรจะเป็นคนกำหนดเรื่องของโครงสร้างให้สถานที่ในการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบเมื่อวิศวกรหรือผู้ออกแบบกำหนดเสร็จเรียบร้อยนะครับการเลือกใช้เสาเข็มนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญเราก็จะมีพูดถึงกันถึงวันนี้นะครับเราก็จะมีทิตินันไมโครพายนะครับเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของเสาเข็มนะครับที่เป็นฐานรากของบ้านนะครับทิตินันไมโครพายก็เป็นเรื่องของเสาเข็มไมโครพายชนิดหนึ่งนะครับเป็นเสาเข็มไมโครพายที่ให้ความคงทนนะครับเป็นเสาเข็มที่มีความยาวท่อนหนึ่งประมาณเมตรห้าสิบแต่มีความเขาเรียกมีความแข็งแรงนะครับวันนั้นผมคุยแล้วแชร์กับคุณคณากรนะครับก็ได้ประสบการณ์ว่าเสาเข็มไมโครพายนั้นมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายรุ่นมีหลายแบบเป็นตัวไอนะครับเป็นกลมนะครับสำคัญตรงที่ว่าเรามีเสาเข็มแล้วตอกลงไปแล้วนะครับหัวจุดที่ตอของเสาเข็มนั้นมันจะมีเหล็กเชื่อมการเชื่อมรอยต่อของเสาเข็มระหว่างต้นที่1ต้นที่2ต้นที่2และต้นที่3นั้นสำคัญต้องเชื่อมให้รอบเชื่อมให้เต็มไม่ได้แต้มนะครับนั่นคือความสำคัญของความแข็งแรงของเสาเข็มอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่คุณคณากรชี้จุดมาให้นะครับก็เป็นเรื่องราวเพราะอะไรเพราะคุณคณากรคือประสบการณ์ของผู้รับเหมาโดยตรงและเป็นคนที่ใช้เสาเข็มไมโครพายของทิตินันไมโครพายนะครับของคุณนันนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับเผื่อใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจเรื่องของการใช้บริการเสาเข็มไมโครพายของทิตินันไมโครพายนะครับบอกผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งเบอร์พอดีเบอร์อยู่ในรถไม่ได้มาแต่ท่านสามารถทักมาทางไลน์ได้นะครับว่าสนใจที่จะใช้บริการเสาเข็มทิตินันไมโครพายก็สอบถามกันได้ติดต่อกันได้ท่านก็ไปสามารถติดต่อกันโดยตรงนะครับหรือท่านมีผู้รับเหมาสร้างบ้านแล้วนะครับแต่ท่านอยากเจาะจงใช้ที่เป็นเสาเข็มทิตินันไมโครพายท่านก็บอกได้ก็ให้ผู้รับเหมาเป็นคนดีลกับทางคุณนันนะครับที่เป็นคนดูแลเรื่องของเสาเข็มทิตินันไมโครพายนะครับเขาก็จะติดต่อกันเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณธนากรอีกหนึ่งผู้รับเหมาที่มั่นใจในการเลือกใช้เสาเข็มไมโครพายนะครับการเชื่อมรอยต่อนะครับแล้วที่สำคัญคือที่แคบๆก็สามารถเข้าได้นะครับไม่กระทบกระเทือนเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องมานั่งหาเวลาในการขนดินทิ้งนะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสร้างบ้านนะครับนั่นคือฐานรากนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญของบ้านนะครับวันนี้นะครับคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับเราคุยกันทุกเรื่องนะครับส่วนอาจารย์สำเริงวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแกจะเข้าสายมาก็เข้าสายไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสายโทรศัพท์ตัดข้องนะครับและที่สำคัญครับบางทีท่านถามมาทางไลน์ผมนะครับไลน์ผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยไลน์เขาเรียกว่าไลน์ส่วนตัวนะครับมันเกิดภาวะนะครับขัดข้องทางเทคนิคคือไลน์มันแฮงค์นะครับเข้าไลน์ได้แต่รู้ว่าท่านส่งมานะครับแต่ผมไม่สามารถที่เข้าไปตอบได้นะครับคือกดไปปุ๊บมันจะค้างกดไปปุ๊บมันจะค้างนะครับบางทียังไม่ทันกดเลยครับมันก็ค้างแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้ไลน์นะครับไม่สามารถที่จะโต้ตอบกับใครได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยค้างตลอดเลยนะครับก็จะทำให้ตอนนี้ไลน์ก็เรื่องไลน์ส่วนตัวแฮงแต่แก้ไขมากไม่ได้ครับเพราะกลัวไลน์แอดหายแต่ท่านสามารถสื่อสารกับผมนะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่ ID ไลน์แอดสัญชัยนะครับแอด SUNCHAI แอดสัญชัยนะครับใส่เครื่องหมายแอดสารข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วย SUNCHAI นะครับก็ถามตอบได้นะครับคือตอนนี้อย่างไลน์ส่วนตัวนี่นะครับ3,600 ข้อความนะครับอ่านไม่ทันมันคงเข้าเยอะมากนะครับมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันสวนเสเฮฮาไปหมดเลยนะครับแต่อันนี้ขนาดผมลบแอปเผื่อใครมีประสบการณ์หรือมีใครจะบอกอะไรก็บอกได้นะครับลองบอกได้แต่ต้องรบกวนบอกผ่าน LINE @สัญชัยเพราะตอนนี้คือ LINE ที่เป็น LINE ส่วนนี้นะครับก็ขัดข้องทางเทคนิคไปนะครับก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้า LINE แอดเนี่ยก็เนื่องจากมันไปลิงก์กันอยู่นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามก็ได้วันนี้นะครับสายสดนั้นเปิดไม่ได้นะครับขัดข้องทางเทคนิคแต่ว่าท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถสอบถามหรือติดตามกันได้นะครับมาทาง LINE ID@สัญชัยคือตอนนี้ท่านส่งมานะครับอาจจะได้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างเพราะจัดคนเดียวเนี่ยบางทีตอนนี้คือหนึ่งทั้งหน้าจอทั้งคอมทั้งอะไรนะครับผมก็ประเภทก็สมควรแล้วครับที่จะไปลุยกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
เพราะว่าอยู่กับเรื่องนี้เยอะมากนะครับแต่ก็ใช้แบบงูป่าใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวของบ้านและการก่อสร้างนะครับวันนี้มาสรุปกันสักนิดนะครับก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับก็ส่วนหนึ่งก็แชร์เรื่องราวของการปูกระเบื้องนะครับการทำระบบกันซึมนะครับมีท่านอาจจะถามว่าการทำระบบกันซึมชั้นหนึ่งทำไมต้องทาซีเมนต์ทากันซึมด้วยปัจจุบันท่านเจอเยอะไหมครับว่าอยู่ๆน้ำมันขึ้นมาจากใต้ดินอยู่ๆน้ำมันขึ้นมาที่ผืนบ้านทำไมอยู่ๆน้ำมันผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับวันนี้น้ำใต้ดินเยอะบางทีรอบนอกสูงกว่าบ้านนะครับทำไมน้ำที่อยู่ด้านใต้นะครับมันก็ดันเมื่อพื้นหรือจุดใต้บ้านใต้กระเบื้องของเรามันมีรอยแตกรอยแคร็กหรือมีช่องว่างน้ำก็จะขึ้นมาได้การปูกระเบื้องเมื่อก่อนส่วนใหญ่เราก็จะปูด้วยปูนทรายช่องว่างก็จะเยอะนะครับพอน้ำซึมขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาทีนี้เมื่อเป็นปัญหาแล้วเวลาแก้นะครับการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการรื้อกระเบื้องออกแล้วก็ทำระบบกันซึมคำว่าระบบกันซึมของผมนั่นหมายถึงว่าใช้ซีเมนต์ทากันซึมชนิดป้องกันน้ำด้านลบทาไปบนพื้นก่อนที่จะปูกระเบื้องใหม่ด้วยกาวซีเมนต์ย้ำนะครับขั้นตอนเลยนะครับทำระบบกันซึมด้วยซีเมนต์ทากันซึมที่ได้ตกผลึกซึ่งมีทั้งเป็น2ส่วนผสมและก็ส่วนผสมน้ำอย่างเดียวแล้วก็ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับเพราะพอปูกระเบื้องแล้วส่วนอื่นก็จะทำระบบกันซึมกันส่วนไหน ก็ตามไปนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องเสาเข็มเพราะอะไรครับวันนี้ก็ไปต่อด้วยการขึ้นบ้านใหม่นะครับพอขึ้นบ้านใหม่ปุ๊บเรานึกถึงว่าการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังนะครับเราก็ให้ความสำคัญกับการสร้างบ้านนะครับโดยส่วนตัวผมคือ2จุดจุดแรกคือฐานรากจุดที่2คือเสาเข็มจุดแรกคือฐานรากจุดที่2คือหลังคานะครับ2ส่วนนี้คือ2ส่วนที่จะให้ความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะฐานรากนั้นถ้าเราลงไม่ดีนะครับก็จะมีการลงเสาเข็มนั้นนะครับหลักๆเราจะรู้จักคุ้นเคยคือเสาเข็มตอกเห็นเสาเข็มปั้นจันยาวๆนะครับตอกโครมนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บ้านเราไปสร้างข้างๆบ้านที่อยู่แล้วต่อเติมบ้านนะครับเราจะเอาเสาเข็มตอกแบบนั้นมาลงไม่ได้นะครับไหนจะปั้นจันในแรงสั่นสะเทือนนะครับเราก็จะมาใช้เสาเข็มอะไรเช่นบางคนก็ใช้เสาเข็มกลุ่มคือเสาเข็มสั้นนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มไมโครไพนะครับหรือแม้แต่เสาเข็มโฟมนะครับแต่วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องเลือกแล้วก็แนะนำนะครับขออนุญาตเลือกแล้วก็แนะนำเป็นเสาเข็มไมโครไพนะครับจากทิตินันไมโครไพนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมอย่างงี้บอกออกอากาศได้นะครับทำไมต้องบอกอย่างงี้เพราะว่า1วันนี้นะครับต้องขอบคุณว่าเรามีทั้งทีวีนะครับในฝั่งของเคมีพันก่อสร้างแล้วก็ทิตินันไมโครไพนั้นนะครับมาเป็นผู้สนับสนุนรายการคุยฟื้นเรื่องบ้านทางคลื่น FM 90.5 นะครับถ้าเกิดท่านใช้เสาเข็มกับทิตินันไมโครไพเยอะท่านใช้เคมีพันของทีวีเยอะๆนะครับเขาก็จะได้เป็นสปอนเซอร์รายการนานๆนะครับผมก็จะอยู่กันได้กับท่านนานๆนะครับเห็นไหมครับเดือนแรกมกราคมนะครับเราก็สิ้นสุดกับสปอนเซอร์ในบางรายไปนะครับแล้วก็ยุติไปเดือนหนึ่งนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับทั้งทีวีแล้วก็ที่นั่นนะครับจริงๆที่นั่นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นผู้สนับสนุนรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านกันเดือนหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าแค่เรารู้ว่าท่านจะเป็นผู้สนับสนุนเราก็ยินดีที่จะแนะนำเพราะงั้นนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ท่านใช้ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับถามว่าท่านใช้เขาเยอะเขาก็มีรายได้พอที่จะมาสนับสนุนรายการเราแต่ที่สำคัญครับผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นผู้สนับสนุนนั้นนะครับเราก็เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานนะครับถามว่าใช้งานยังไงเช่นวันนี้คุณคณากรคุณตุ้มล่ะต่างๆนะครับก็มีการใช้บริการเสาเข็มนะครับหรือต่อไปเดี๋ยวก็จะคุยช่างสุรินอะไรช่างสุรินคุณพานุนะครับก็เป็นกลุ่มผู้รับเหมาเดี๋ยวเราก็จะแนะนำกันต่อว่าใช้แต่ที่แน่ครับวันนี้คุณคณากรจะเป็นผู้รับเหมาที่ใช้เสาเข็มของทิตินันไมโครไพนั้นบ่อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ความมั่นใจได้แล้วคุณคณากรก็ยังแนะนำเราว่าการเชื่อมรอยต่อของเสาเข็มนะครับทีมงานทิตินันไมโครไพนั้นนะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณนันนะครับที่คอยกำกับและดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีบริการในการเสริมเรื่องของการทดสอบความแข็งแรงของเสาเข็มอีกนะครับนั่นคือหลักฐานรากฐานสำคัญของบ้านนะครับและส่วนเคมีพันก่อสร้างนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเราจับมือกับTOA Solution Builder หรือศูนย์ Protect and Repair นะครับในการทำระบบกันซึมต่างๆนะครับนั่นคือเรื่องราวของวันนี้นะครับแต่วันนี้ครับมาอย่างรวดเร็วเวลาของเราก็หมดลงไปแล้วขนาดผมพูดเร็วแล้วนะครับก็ได้กันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับวันอาทิตย์หน้ากับรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับขอบคุณ TOA Solution Builder ทิตินันไมโครไพน์เวิร์ลล็อบแล้วก็มิสเตอร์เพนกรุ๊ปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
คุยเฟื่องเรื่องสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านโฟมแก้ปัญหาบ้านร้าวรั่วร้อนกับสำเริงฤทธิ์พริ้งสุวิชาพารักษาและสัญชัยขนานสนับสนุนโดย TOA Solution Builder Solution สำหรับงานเคมีพันก่อสร้างมิสเตอร์เพนยินดีต้อนรับมีสีซุปเปอร์ J11 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องบ้านนะครับก็ติดตามไลฟ์นะครับต่อไปผมก็จะพยายามไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะครับทางคลื่น FM 90.5 นะครับก็จะไลฟ์กันแบบนี้นะครับขอบคุณ TOA ขอบคุณทิตินันไมโครพายนะครับเวอร์ล็อบมิสเตอร์เพนขอบคุณครับ